สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางไปยังบ้านเลขที่318หมู่บ้านศิลป์9ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอนเขตประเวศกทมของนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยมีรายงานข่าวว่าทหารเตรียมเชิญนายวัฒนามาพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติในเวลา10นาฬิกาที่มทบ11โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่นายวัฒนาออกมาวิจารณ์รัฐบาลและคสช.อย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แถลงว่ามีผู้อพยพหลบหนีออกนอกประเทศจำนวน 131,724 คนที่สามารถเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปถึงฝั่งทวีปยุโรปแล้วในปีนี้ถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าจำนวนผู้อพยพในช่วง5เดือนแรกของปีที่ผ่านมาและ UNHCR ระบุด้วยว่าผู้อพยพ 122,637 คนเดินทางไปขึ้นฝั่งที่ประเทศกรีซและส่วนใหญ่ก็หลบหนีภัยสงครามในประเทศซีเรียติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ